สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับวันนี้ผมชื่อเอนะครับจะมารีวิวนะครับมารีวิวแคบไข่นะครับแคบไข่ที่บ้านนะครับเป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแคบไข่นะครับมีทั้งไข่ธรรมดาไข่ไส้นะครับไส้เล็กไส้ใหญ่นะครับวันนี้เรากำลังเอาลงหม้อนะครับวัตถุดิบกำลังลงหม้อเลยเอาลงหม้อนะครับเรื่องพึ่งอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับเก็บไข่นี่นะครับดิบๆเลยครับดิบๆนำมาทอดเองนะครับปรุงเองทอดเองนะครับนี่ขั้นตอนแรกนะครับครับครับตอนนี้ใกล้สุกแล้วนะครับนี่คนของเราคนชอบกลนครับชอบกลนใส่ล้วนๆครับวันนี้มีแต่ใส่ไม่มีไข่ทอดใส่อย่างเดียววันนี้บอกเขาเลยใกล้สุกแล้วนะครับครับไข่ครับใกล้สุกแล้วนี่เดี๋ยวไปขึ้นละตักขึ้นละโอเคโอเคมันไม่เนอะครับผมครับไม่ชุบนี่มันคนมันน้อยโอเคลูกค้านั่งรอก่อนนะครับนั่งรอก่อนใกล้ละครับตอนนี้ไข่ใกล้สุกละเห็นสักเกินครึ่งชั่วโมงครับใกล้สุกละใกล้สุกละอยากกินต่อไปลูกค้ามายืนรอนะครับวันนี้ลูกค้ามายืนรอเลยครับ100บาทแล้วครับเอา100บาทเอาไส้ครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอสักครู่สดสดร้อนๆกับกรอบนะครับสดสดร้อนๆกับกรอบวันนี้ครับไข่เฮาจิ้นย่างก็ได้นะจิ้นย่างกับนี้นะครับครับไข่บ้านคุณยายใกล้สุกแล้วครับใกล้สุกแล้วอีกแป๊บเดียวครับผมครับใกล้สุกแล้วครับครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงจีนแห้งกับมีนะครับตีนควายหนังควายนะครับค่าส่งนะครับแต่ถ้าส่งภายในเชียงใหม่นี่ส่งฟรีครับหมายว่าไม่โจ้ไม่ริมนะครับสันทรายนะครับส่งฟรีครับดาสเก็ตนะครับหรือว่าตัวเมืองนะครับส่งฟรีนะครับขั้นต่ำก็ซื้อ200บาทขึ้นไปถ้าถึงส่งฟรีครับถ้ามาถึง200ก็คิดค่าส่ง20บาทเองนะครับตรงนี้น้ำมันก็แพงหน่อยนะครับโอเคปิดสูตรอันนี้ปิดสูตรจากทางบ้านนะครับสูตรจากยายครับรุ่นสุดรุ่นนะครับยายมาถึงแม่แม่มาถึงลูกนะครับสูตรโบราณเลยนะครับสูตรโบราณของเราเลยนะครับจิ้นแห้งจิ้นนึ่งจิ้นย่างแคบไข่ตีนควายนะครับหนังควายนะครับหนังควายจี่ก็มีนะครับกำลังทำอยู่นะครับหนังควายจี่กำลังตากอยู่เลยครับมีทุกอย่างนะครับมีทั้งควายล้วนๆมามีหมูนะครับมีทุกอย่างครับควายล้วนๆหมูมามีหมูผสมเลยนะครับใครสนใจชอบวัวชอบควายเนื้อวัวเนื้อควายทักมาได้เลยมีค่าส่งนะครับแต่ถ้าส่งภายในเชียงใหม่นี่ส่งฟรีครับหมายว่าไม่โจ้ไม่ริมนะครับสันทรายนะครับส่งฟรีครับดาสเก็ตนะครับหรือว่าตัวเมืองนะครับส่งฟรีนะครับขั้นต่ำก็ซื้อ200บาทขึ้นไปถ้าถึงส่งฟรีนะครับถ้ามาถึง200ก็คิดค่าส่ง20บาทเองนะครับตรงนี้น้ำมันก็แพงหน่อยนะครับโอเคปิดสูตรอันนี้ปิดสูตรจากทางบ้านนะครับสูตรจากยายครับรุ่นสุดรุ่นนะครับยายมาถึงแม่แม่มาถึงลูกนะครับสูตรโบราณเลยนะครับสูตรโบราณของเราเลยนะครับจิ้นแห้งจิ้นนึ่งจิ้นย่างแคบไข่ตีนควายนะครับหนังควายนะครับหนังควายจี่ก็มีนะครับกำลังทำอยู่นะครับหนังควายจี่กำลังตากอยู่เลยครับมีทุกอย่างนะครับมีทั้งควายล้วนๆมามีหมูนะครับมีทุกอย่างครับควายล้วนๆหมูมามีหมูผสมเลยนะครับใครสนใจชอบวัวชอบควายเนื้อวัวเนื้อควายทักมาได้เลยลำดีแน่นอนนะครับ
คนเมืองท้องมันลำแน่นอนถ้าลองชิมก่อนนะครับสูตรของเราเองเราไปก๊อปของใครนะครับสูตรของเราเองมันมีก๊อปแน่นอนต้นฉบับต้นตำรับนะครับโอเคเป็นแค่ต้มยำได้หมดโอเคเดี๋ยวมีคลิปใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวทำใหม่ทำเนี่ยทำตบเนี่ยทำรีวิวให้ดูอีกรอบนะครับตรงนี้โอเคนี้ครับไข่สุกแล้วนะครับสุกแล้วเอาก็เปิดพัดลมเป่าให้มันแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยเอาจุถุงวันนี้มีลูกค้ามานั่งรอแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีออเดอร์นะครับเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงส่งนะครับส่งออเดอร์วันนี้มีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีทั้งแถวในเชียงใหม่นะครับมีไข่ไส้ครับผมมีทั้งไส้มีทั้งแค่ไข่ธรรมดานะวันนี้มีไส้เล็กไส้ใหญ่ท่านก็มีหมดเลยครับวันนี้มีลูกค้าสามารถกับแก้มนะครับแก้มเข้าแก้มกีกับเหล้าได้ครับลูกค้ามันรอแล้วก็รออิตาลีรอหิวหิวหิวโม่เลยชอบอร่อยมากเลยครับไม่ได้ล่าขายเขาบอกหิวโอเคนะครับนี่ออเดอร์นะครับหนังควายจีก็มีนะครับหนังควายนะครับนี่หนังควายนะครับนะครับหนังควายลูกค้าสั่งได้นะครับมีหลายอย่างเลยครับบ้านเราจีนนะครับก็มีนะครับแคบไข่นะครับแคบไข่นี่ใส่ลูกค้ามึงมารอก่อนนะครับเอาท้อนไม่ชอบกินท้อนนะครับมาซื้อกู้วันเลยนะครับซื้อกู้วันเลยนะครับไส้เล็กนะครับแมงใส่ทั้งไส้เล็กไส้ใหญ่นะครับไส้นะครับของลำนะครับนี่ครับไส้ใหญ่นะครับไส้เล็กนะท้อนท้อนครับสุดยอดของกินบ้านเฮาสุดยอดแต่ครับแคบไข่นะครับหาคนทำน้อยคนมากครับตำนี่นะครับมีลูกค้ามานั่งรอนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีออเดอร์นะครับเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงส่งนะครับส่งออเดอร์วันนี้มีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีทั้งแถวในเชียงใหม่นะครับมีไข่ไส้ครับผมมีทั้งไส้มีทั้งแคบไข่ธรรมดานะวันนี้มีไส้เล็กไส้ใหญ่ท่านก็มีหมดเลยครับวันนี้มีลูกค้าสามารถกับแก้มนะครับแก้มข้าวแก้มกีกับเหล้าได้ครับลูกค้ามันรอแล้วก็รออิตาลีรอหิวหิวหิวโม่เลยมันเอาชอบอร่อยมากเลยครับไม่ล่าขายเขาบอกหิวโอเคนะครับนี่ออเดอร์นะครับหนังควายจีก็มีนะครับหนังควายนะครับนี่หนังควายนะครับนะครับหนังควายลูกค้าสั่งได้นะครับมีหลายอย่างเลยครับบ้านเราจีนนะครับก็มีนะครับแคบไข่นะครับแคบไข่นี่ใส่ลูกค้ามึงมารอก่อนนะครับเอาท้อนไม่ชอบกินท้อนนะครับมาซื้อกู้วันเลยนะครับซื้อกู้วันเลยนะครับไส้เล็กนะครับแมงใส่ทั้งไส้เล็กไส้ใหญ่นะครับไส้นะครับของลำนะครับนะครับไส้ใหญ่นะครับไส้เล็กนะท้อนท้อนสุดยอดของกินบ้านเฮาสุดยอดแต่นะครับแคบไข่นะครับหาคนทำน้อยคนมากครับตำนี่นะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับการบรรจุนะครับแยกนะครับแยกแคบแยกแคบแยกไส้นะครับตอนนี้บรรจุเสร็จถุงแล้วนะครับพร้อมขายนะครับบรรจุเสร็จถุงพร้อมขายนะครับแยกไส้แยกบรรจุบรรจุพร้อมขายแล้วนะครับนี่เราบรรจุเสร็จถุงนะครับแบ่งเป็นถุงเล็กถุงใหญ่นะครับตามออเดอร์นะครับแยกไส้นะครับมีไส้ไอ้ไข่ธรรมดาส่วนต่อสุดท้ายคือแพ็คนะครับแพ็คแล้วจบแล้วครับผมขายได้นะครับตามออเดอร์นะครับพร้อมส่งนะครับจบการรีวิวแค่นี้นะครับ